ไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์คุณก็เป็นเจ้าของ Subaru Forester ได้ด้วยดอกเบี้ย 0% ผ่อนนาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1ที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศวันนี้ถึง30เมษายนนี้ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงกลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทีวีช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์สีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณ Elmoto Fotec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula Air รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าช่วงนี้พี่เอ็กช่วยเขาหน่อยครับ Toyota Celica ครับรหัส T27 มาเครื่อง V8 ตัวไหนได้ครับถ้าไม่ได้มีเครื่องรุ่นไหนแนะนำอยากได้อารมณ์เสียงเหมือนเครื่อง V8 โอ้โหยัดลงไปยังไงอ่ะ T27 นี่มันโมเดลไหนนะ T27 น่าจะเป็นไฟกลมป่ะน่าจะเป็นไฟกลมนะฮะใช่ป่ะฮะยุคประมาณสัก9กว่า2000ต้น7ใช่มั้ยไหนขึ้นรูปมาให้ดูหน่อยไอ้เซริก้าโมเดล T27 เออ T27 หน่อยขอรูปหน่อยจำปีไม่ได้แล้วอ่ะ T27 เนี่ยแต่ถ้าเห็นหน้ารถเนี่ยจะบอกได้เลยว่าวางได้ไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นไฟกลมถ้ามันเป็นไฟกลมเป็นป๊อปอัพตั้งแต่ป๊อปอัพขึ้นมามันไปขับหน้าแล้วต้องเป็นยุค70-80ครับถ้าเป็น T27ถูกป่ะถ้าไม่งั้นก็คือต้องเป็นตัวซาริก้า70-80พวกหน้าโหนกนี่แหละครับผมโอ้ยลงถ้าหน้าโหนกพอได้ต้องระเบิดได้ครับไม่เคยเห็นลงเจนี่ยังต้องระเบิดระเบิดซุ้มเลยระเบิดข้างระเบิดท้ายทั้งซุ้มทั้งท้ายเครื่องไฟวอลเลยฮะนี่จะยัด1Uเลยอ่ะ V8 อ่ะก็โหดอยู่นะฮะโหดแหละจริงๆ4ซุ้มเนี่ยถือว่าเต็มกำลังดีนะ SR เนี่ยกำลังลงสวยหมายถึงบล็อกเครื่องที่ลงกับพื้นที่นะถือว่ากำลังสวยอ๋อนี่แหละใช่เป็นนะถ้าเกิดตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกซิลิก้าแอโร่ด้วยแอโร่ที่เป็นอันนี้ห้องเครื่องใหญ่หน่อยใหญ่กว่าด้านหนกขึ้นมาก็ตัวนี้จะมีจริงๆแล้วตอนนี้มีคือ6สูบตัวมา 5M มั้งไม่ตอนแรกเป็นยังไม่รู้ว่าทัน 1G หรือยังหรือว่าเป็น 5M 6สูบสมัยนั้นในยุคน่าจะมี RG นะครับ18 RG อะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเกิด4สูบอะแล้วก็บล็อก T อ่า3 TG 18 RGแต่ว่าบอดี้นี้ไม่ได้วาง6สูบมาในต่างประเทศไม่ได้วางแต่ว่าแต่ห้องเครื่องเนี่ยมองเหมือนมันจะใหญ่ยาวนะแต่มันแคบซุ้มมันปาดมันแคบเบ้าโชว์มันแคบเพราะเคยเห็นคนวางเจนี่คือระเบิดซุ้มเลยนะก็ต้องเว้าอ่ะผมว่าแค่เจนี่ก็ไม่ไหวจะวิ่งแล้วนะรถคันนี้โอ้โหก็บินแล้วอ่ะว่าเอา V8 เลย6สูบกำลังสวยแล้ว ABS นี่ ABS ก็ไม่มีอ่ะแล้วเป็นระบบดัมเบรกด้วยนะเขาแปลงหมดแล้วคนที่บริไฟเขาก็แปลงดิสใส่หมดก็ท้ายเฟืองท้ายชุดหลังมาดิสเดมีเยอะแยะของโตโยต้าแล้วมันผุขนาดนี้ด้วยก็ต้องปะก่อนอื่นเลยก็คือต้องปะผุดามทั้งคันก่อนใช่สเต็ปที่เราต้องทำเนี่ยก็คือต้องรื้อมาทำวัย50กลางครับอยากขับซุปเปอร์คาร์สักคันมีตังค์10ล้านจัดอะไรดีจัดเลยได้หมดจริงๆแล้วถ้า50ก็ยังได้อยู่นะ50กลางนะผมว่าปอร์เช่911รอสุดชั่วโมงนี้นะใช่ครับ997ไม่ใช่คือต้องมองว่าตอนนี้50กลางเนี่ยมันยังไหวอยู่แต่ว่าอย่าลืมว่ารถคันนี้ซื้อมาก็จะต้องขับอีก10ปีจน60กว่าเพราะนั้นตอนแรกจะรู้แล้วว่ามันมีรถซุปเปอร์คาร์อย่างเดียวที่มันใช้งานชีวิตประจำวันได้จริงๆก็คือปอร์เช่วันนี้จริงๆมีตังค์10ล้านนะครับซื้อ991 Carrera S ก็ได้นะพอแล้วอัปเดตด้วยบอดี้ปัจจุบันด้วยครับผมมากวันขับไม่เหนื่อยลงจากรถมาแล้วก็คือยังปกติอยู่เห็นพวกเคยเห็นพวกลงจากอวันทดอลงจากแลมโบว์ล่ะโอ้โหเป๊ะเป๊ะกว่าจะลงได้แล้วลงมาแต่ละคนนี่สภาพแบบเออทรมานตัวเองแล้วก็แอบอิจฉาเขาแล้วแต่นึกในใจเขาคงเหนื่อยเหมือนกันละผู้ใหญ่ที่ขับแต่ละคนครับผมกว่าจะลุกได้อ่ะกว่าจะปลดเบลกว่าจะลุกขึ้นมาได้ถ้าชอบไทยเทคโนโลยีหน่อยก็ R8 V10 เป็นไงก็ได้อยู่ก็โอเคนะก็ถือเป็นรถเดลี่ยูสเหมือนกันนะครับ Audi R8 V10 เนี่ยได้อารมณ์เครื่องยนต์เครื่องการาโดเลยล่ะทีนี้เสียงแบบเร้าๆแล้วก็ท่อลาลีนี่สักใบนะโอ้โหอ่ะขออนุญาตรับสายคุณเอื้อนก่อนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับว่าไงครับผมอยากจะถามว่าผมใช้ Fortuner พอดีมีรถใช้อยู่ 2-3 คันทีนี้ผมปกติก็10,000 กิโลเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งหนึ่งครับแต่ของผมเนี่ย
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้ว7 เดือนแล้วมันยังไม่ครบ 10,000 กิโลนี่ไม่ทราบว่ามันจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนครบระยะไหมครับทั้งวนใช่อ๋อคือคันนี้ใช้ไม่ถึงใช้น้อยว่างั้นเถอะครับใช้น้อยฮะก็ใช้น้อยเราก็อนุโลมเลทได้นะพี่จริงๆแล้วยืดไปได้บ้างแต่ว่าก็ต้องอยู่ในภายในช่วงเอาสักไม่เกินปีครับพี่6 ถึง 8 เดือนกำลังดีใช่6 เดือน 8 เดือน 8 เดือนอะไรอย่างเงี้ยปีนึงอย่างมากสุดครับจะเลขไม่ถึงหรือไม่ได้ขับเลยก็ต้องเปลี่ยนนะครับ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 ขอบคุณมากมากครับได้ครับผมครับครับพี่ใช้แบบผมดิสูตรผมอะง่ายๆเลยทุกวันเกิดครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถเพราะว่าผมมีหลายคันแล้วผมเป็นคนใจผมจำง่ายๆเลยวันเกิดผมเนี่ยคือวันที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองรถกับทุกคันถ้าคันไหนใช้บ่อยก็วิ่งตามรอบแต่ว่าถ้ารถไม่เคยคันไหนไม่ได้ใช้เอาวันเกิดตัวเองไปที่ตั้งแล้วมันก็จะบวกลบเนี่ยก่อนวันเกิดหลังวันเกิดก็จำง่ายมาดู SMS หน้าจอครับ New Xtel ธรรมดากับไฮบริดอ๋อมันธรรมดาหรือไฮบริดดีฮะแล้วมีคำว่าเกียร์ทำไมงงเกียร์รุ่นธรรมดากับไฮบริดน่าจะเป็นถามว่าอ๋อหมายถึงเกียร์ของรุ่นธรรมดากับไฮบริดต่างกันไหมต่างกันสิครับเออเกียร์มันคนละตัวกันใช่ไหมใช่ครับต่างกันครับไม่เหมือนกันครับต่างกันนะครับคนละเห็นว่าเข็มกันน่าดูก็น่าดูก็ตามที่ได้ข้อมูลมาครับเป็นจริงเหมือนกันมีข่าวเหมือนกันคือจริงๆ Excel ผมว่ามันเป็นรถที่ถ้ามันไม่ไฮบริดผมว่ามันโอเคนะภาพรวมผมว่ามันโอเคนะฮะแต่ผมเป็นไฮบริดแล้วผมว่ามันยังไม่ใช่ในความรู้สึกผมนะอันนี้พอร์ตรถกับไฟแนนซ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม59ครบปีแล้วยังไม่ได้เล่มทะเบียนร้องสคบไปแล้วตั้งแต่มกรา60อยากรู้สคบดำเนินการให้เรานานไหมครับมันต้องติดปัญหาใดๆสักเรื่องนึงอะทำไมมันถึงจริงๆมันผ่อนหมดแล้วมันก็จริงๆแล้วไฟแนนซ์นี่เร่งรัดมากนะให้เรารีบไปโอนเลยนะใช่เพราะว่าถ้าโดยนิสัยของไฟแนนซ์เนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยเร่งรัดเรามากนะใช่แต่ท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้ถ้าในผมมองก็คือเรื่องของภาษีล่าช้าดอกเบี้ยล่าช้าผมเชื่อว่านะที่ไฟแนนซ์ยังอีลุงตุงนังเพราะว่าอาจจะรวมๆค่าล่าช้าค่าเบี้ยปรับอะไรแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรไฟแนนซ์ก็เลยยังยึกยักอยู่แต่ตรงนี้เขาก็เรียกมาไก่เกลี่ยได้ครับว่าตกลงจะเอาไงจะเคลียร์กันยังไงเรื่องถึงสคบแล้วจะต้องคำนึงสคบก็ต้องเรียกไปรอนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องถามก่อนแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วโดยนิสัยไฟแนนซ์เนี่ยผ่อนหมดนี่มันโทรตามเรายิกเลยนะให้รีบมาโอนให้รีบมาโอนนะเพราะมันไม่อยากถือกรรมสิทธิ์ไว้เพราะเวลาที่เราไปชนตู้หนึ่งไฟแนนซ์ซวยนะเชฟรูมิน่านี่เครื่อง 3,800 V6 เลขเครื่องอะไรอาการนี่เข้าเคสเราเนี่ย SMS ต่อหน่อยอยู่ตรงไหนครับโอ้โหวันนี้เพิ่งดูคันหนึ่งที่ถามแจมเชฟโรเลตได้เพราะตัวนี้เชฟโรเลตเป็นคนเราเข้ามาเออต้องเช็คกับเครื่องเป็นเชฟโรเลตเชฟออสเตรเลียวันนี้เพิ่งดูมาราคาคัน200,000 กว่าบาทเองแล้วจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอดีตผู้บริหาร GM ใช้ทั้งนั้นเลยนะลูมิน่าตัวนี้แล้วขับดีด้วยนะนุ่มด้วยนะแล้วเครื่องแรงด้วยเครื่อง V6 3.8 แต่ผมจำไม่ได้ว่าเลขเครื่องอยู่ไหนเข้าศูนย์เชฟรู้เลยครับเพราะว่าลูมิน่าถูกจัดอยู่ในรุ่นหนึ่งที่ช่างทุกคนต้องอบรมลูมิน่าเพราะว่ามันขายพร้อมโคโลราโดงบ2ล้านเบนซ์กับ BM รุ่นไหนน่าซื้อได้รุ่นไหนประมาณนี้นะงบ2ล้านซื้ออะไรได้บ้างก็ถ้าเป็น BM ก็ซีรีส์3ถ้าเป็นเบนซ์ก็ 4 คาร์ด A B ประมาณนี้ GLA ก็ทีนี้มันอยู่ที่คุณแต่เลือกแล้วล่ะ BM คุณก็ได้นะซีรีส์3ซีรีส์2ซีรีส์1 X1 จะเอาอะไรแล้วแต่การใช้งานเอาให้เหมาะสมกับที่เราต้องการถูกลองไปดูมาก่อนแล้วก็เอาเป็นช้อยมาเดี๋ยวเรามาตัดออกให้ว่าคุณจะต้องเล่นรุ่นไหนยังไงใช่ครับเอ้าหมดเวลาแล้ววันนี้เวลาหมดไปแล้วนะครับวันนี้เรา3 คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีสวัสดีครับ